ันนางสาวณัฐินีอินทเนศค่ะตัวแทนจากโรงเรียนภูสางวิทยาคมจังหวัดพะเยาค่ะวันนี้นะคะก็จะได้มานำเสนอในประเด็นในของเรื่องพระพุทธศาสนากับเยาวชนค่ะในปัจจุบันนี้มีสิ่งหนึ่งที่เริ่มหาได้ยากในสังคมเปรียบได้กับการงมหาเข็มในมหาสมุทรสิ่งนั้นก็คือการมีจิตอาสาเพราะในปัจจุบันบ้านเมืองกำลังวุ่นวายสังคมโลกเต็มไปด้วยความว้าวุ่นผู้คนต่างวุ่นอยู่กับกิเลสปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตามแฟชั่นดังคำกล่าวของพระราชวิจิตรปฏิภาณหรือท่านเจ้าคุณพิพิธที่ว่าสายเดี่ยวเกี่ยวอกยกเอวลอยปล่อยสะดือโบโชว์ต้นตึกดึกข้าวเทคสเปคของนอกออกเดทไปดิ้นกินฟาสต์ฟู้ดพูดไทยไม่ชัดข้าววัดพระเอกกินสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการต้านแดนซิ่งปวดเมืองการไม่รับมือสมบูรณ์ตัวหรือแม้แต่การเก็บแชร์และปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะอันเป็นบ่อเกิดของการเสื่อมศีลธรรมในจิตใจก็คือการที่เด็กและเยาวชนนั้นไม่เข้าวัดแล้วเราจะมีวิธีการหรือแนวทางอย่างไรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็เป็นอีกคำตอบของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะเพราะการที่เด็กได้เข้ามาที่วัดก็จะได้ทำให้เขานั้นได้เรียนรู้ได้ศึกษาหลักธรรมความดีงามตลอดถึงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นี่เองค่ะที่ได้ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของลูกพุทธแท้ที่อาสามาช่วยงานพระอาจารย์ในการสอนศีลธรรมในทุกๆวันอาทิตย์ที่วัดก้อซาวตำบลทุ่งกล้วยอำเภอภูสางจังหวัดพะเยาซึ่งการที่วัยรุ่นอย่างพวกเรามาเข้าวัดมาจัดกิจกรรมนันทนาการที่สอดแทรกธรรมะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการจัดสารหรือการแสดงละครสอนใจก็ทำให้เรานั้นได้เห็นทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะคราบน้ำตาความไร้เดียงสาของเด็กๆที่ในบางครั้งผู้ใหญ่อาจไม่ถือว่าวัยรุ่นจะมาทำกิจกรรมแบบนี้ด้วย